ำให้หมดหนี้ไม่จะทำให้หมดหนี้ชีวิตคนลำบากลำบนต้องอดต้องทนสู้ไปรักดีทำดีเอาไว้ต้องมีวันไหนที่มันเป็นวันของเราท่องไว้ทุกนาทีว่าชีวิตต้องดีขึ้นให้ได้มุ่งมั่นทำเพื่อฝันสุดใจนี่สิ้นต้องหมดสิ้นไปด้วยไหมและหัวใจดวงนี้ไม่จะทำให้หมดนี้ไม่จะทำให้หมดนี้ไม่หมดนี้ไม่หมดนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการใหม่หมดหนี้ครับไม่ตัวเดียวที่จะพลิกชีวิตคุณให้หนี้กลายเป็นศูนย์นะครับเมื่อผู้เข้าแข่งขันคนสู้ชีวิตหมดหนี้ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับสองคนสู้ชีวิตนะครับมาใหม่นะครับท่านแรกครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องตุ๊กตาจากกรุงเทพมหานครครับสวัสดีลูกสวัสดีครับโอ้น่ารักเชียวเอาละวันนี้นะครับเธอมาพร้อมกับหนี้ของคุณยายเพราะว่าตอนนี้คุณยายร้องไห้ตลอดทรมานเหรอค่ะเครียดตลอดร้องไห้เกือบทุกวันเลยเกือบทุกวันเลยเหรอหนูเห็นมากี่ปีแล้วก็ทุกปีเลยค่ะพอพูดถึงเรื่องหนี้กันเมื่อไหร่ก็จะร้องไห้เสียใจค่ะตลอดเวลาเธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่ต้องขึ้นสังเวียนตั้งแต่เด็กปณิธานที่แน่วแน่อยากดูแลครอบครัวก็ทุกวันนี้หนูก็จะพยายามทำให้ครอบครัวได้เป็นอยู่สุขสบายค่ะถึงแม้ว่าหนูจะเจ็บตัวเหนื่อยล้าร่างกายบอบช้ำแต่หนูก็ยอมเจ็บยอมปวดยอมล้าเพื่อครอบครัวของหนูค่ะหนูก็จะสู้ให้เต็มที่ที่สุดค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อตุ๊กตาค่ะอายุ16ปีตอนนี้หนูก็อาศัยอยู่ที่ห้องเช่าเล็กๆกับคุณตาคุณยายค่ะตั้งแต่เกิดมาหนูก็อยู่กับตากับยายมาตลอดหนูไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยเพราะว่าพ่อทิ้งหนูไปตั้งแต่หนูยังเล็กๆค่ะส่วนแม่ก็มีครอบครัวใหม่หนูไม่ค่อยได้เจอกับแม่ค่ะนานๆทีจะเจอกันความลำบากของครอบครัวทุกวันนี้ก็มีตาเป็นเสาหลักคนเดียวค่ะตาทำงานเป็นช่างไฟและส่วนยายก็มีโรคประจำตัวเลยไม่ได้ทำงานมาหลายปีแล้วค่ะซึ่งมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็หน้ามืดตาลายตลอดเวลาค่ะซึ่งหนูก็ไม่อยากเสียยายไปค่ะอะไรที่ทำได้หนูก็จะทำค่ะทุกวันนี้หนูก็จะหารายได้เสริมค่ะนอกจากเรียนหนังสือก็คือการชกมวยค่ะเอามาใช้เป็นค่ายารักษาโรคของยายแล้วก็ไปโรงเรียนค่ะตอนแรกยายก็ไม่อยากให้หนูต่อยมวยค่ะเพราะว่ายายสงสารหนูเป็นห่วงหนูเพราะว่าหนูตัวเล็กนี่ค่ะกลัวสู้เขาไม่ได้แล้วกลัวหนูจะเจ็บตัวค่ะแต่มันก็เป็นหนทางเดียวที่ทำให้หนูมีรายได้พิเศษค่ะสาเหตุที่เป็นหนี้ก้อนนี้ก็เพราะว่ายายไปกู้เงินมาทำมงคลมวยค่ะซึ่งมงคลมวยก็เป็นรายได้พิเศษอาชีพเสริมของตากับยายค่ะบางครั้งทำมงคลมวยก็โดนเขาโกงค่ะเพราะว่าบางคนเขาสั่งไว้แล้วส่งให้เขาก่อนเขาก็ไม่โอนตังมาให้ค่ะ
หนูก็อยากช่วยคุณตากับคุณยายหมดหนี้ค่ะอะไรที่ทำได้หนูก็จะช่วยท่านทำค่ะหนูก็อยากแสดงความชอบของหนูนอกจากการชกมวยก็คือการร้องเพลงค่ะหนูจึงอยากมารายการมาหมดหนี้เพื่อมาใช้หนี้เพื่อครอบครัวของหนูค่ะหนูก็จะสัญญาว่าหนูจะทำให้ดีที่สุดและเต็มที่ที่สุดเพื่อคุณตาคุณยายของหนูที่หนูรักค่ะน้องตุ๊กตาเด็กสาวยอดนักสู้ยอมเจ็บตัวบนสังเวียนเลือดเพื่อหาเงินมาต่อสู้บนสังเวียนชีวิตเพราะเธออยากช่วยแบ่งเบาภาระของตาและยายซึ่งทั้งสองคนเลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เกิดเพราะพ่อแม่แยกทางกันช่วงหน้าเรามาดูกันต่อว่าเส้นทางชีวิตที่อยู่กับตายายนั้นเธอได้ผ่านมรสุมของชีวิตอะไรมาบ้างต้องติดตาม